สวัสดีครับวันนี้ทัฟฟี่อยู่ที่จังหวัดสตูลนะฮะมาถ่าย TGS หรือ The Ghost Secret นั่นแหละนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับในส่วนของการถ่ายทำของวันนี้คืนนี้เราพักกันที่นี่ฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวที่พักนะครับผมชื่อว่าภูบรรทัดนะครับวอลเล่ภูบรรทัดวอลเล่นะครับผมเป็นที่พักที่ติดแม่น้ำนะครับผมนอนฟังเสียงน้ำไหลเลยแล้วก็ที่พักของผมคืนนี้ได้ข่าวว่าเป็นห้องแบบกระโจมกระโจมยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของฟอนต์นะฮะเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมมาตามมาที่หลังคือทีมงานเขาอยู่นี่กัน2วันแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของห้องที่เป็นห้องปกติที่อยู่เขาเรียกว่าติดกับฟอนต์นะครับไม่ได้ติดแม่น้ำแต่เขาเก็บห้องที่ติดแม่น้ำไว้ให้ทัฟฟี่เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับธรรมชาติสุดๆครับธรรมชาติสุดๆบรรยากาศโดยรอบของรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะมีทานอาหารกันตรงนี้นะครับทีมงานเพิ่งจะทยอยมาถึงว้าวติดแม่น้ำเลยห้องพักคืนนี้ของทัฟฟี่ครับผมนี่โอ้โหเซอร์ไพรส์มากนะครับมาถึงนะฮะเข้าไปดูในห้องกันดีกว่าฟึบอืมกิ๊บเก๋มีแอร์ด้วยนะครับมีทั้งแอร์ทั้งพัดลมเลยนะฮะนี่เจ๋งอ่ะพักห้องไหนครับพี่จู่16ครับอยู่ติดแม่น้ำปะด้านหน้าครับอ๋อด้านหน้าได้ข่าวว่าแม่น้ำนี่คือคุณพิชิตมาแล้วใช่ไหมผมเพิ่งมาผมมาเพิ่งมาเพิ่งมาพร้อมพี่ใช่ใช่มาพร้อมกันอ๋อผมเพิ่งมาเมื่อเช้ายังไม่ได้พิชิตผมพิชิตนี่น่าจะพี่ฟุกเว้นแล้วก็ท็อปครับอ๋อเดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสได้พิชิตกันน่าจะได้นะครับถ้ามีเวลาแล้วเพราะว่าภารกิจทริปนี้โอ้โหหนักหน่วงนะตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นเต้นจนแบบพี่ท็อปไม่ต้องถามว่าตัดเลยไหมอยากกลับไปตัดนี่ยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยปกติหน้าที่สปอยมันต้องเป็นหน้าที่พี่ท็อปฟี่นะผมยังไม่ได้สปอยเลยผมแค่บอกอยากกลับไปตัดเฉยๆครับเป็นเรื่องแล้วก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับห้องน้ำเขาจะอยู่ข้างนอกตัวเต็นท์นะครับก็อยู่ติดๆกันนี่แหละอยู่ภายในบริเวณเต็นท์นี่แหละนะฮะก็น่ารักดีครับมีแอร์มีพัดลมครบเลย Wi-Fi ก็มีนะฮะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยจะค่อยมีเท่าไหร่นะครับ เอาละเดี๋ยวคืนนี้นอนพักผ่อนพรุ่งนี้ตื่นลุยต่อนะครับภารกิจต่อไปเรายังมีอยู่ที่สตูลนะครับอยู่กันได้หลายวันเลยครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับถ้าไม่รวยนะคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นต่อหน้าและลูกนะลูกครับมีความสุขลูกสุขภาพแข็งแรงนะมีหน้าที่การงานที่ดีมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองคิดอะไรขอให้ได้ดั่งใจ Happy Birthday toอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่ครับ20นะครับโอ้โหมาแล้วครับครับครับเป็นจะเพ่งบวชยังอ่ะยังฮะบวชใช่มั้ยขนมทองอ่ะขนมทองวัดทองอาจารย์ไปบวชคนอื่นบ้างก็ได้กินเลยกินอะไรกินเทียนใช่มั้ยให้กินเทียนป่ะไม่ต้องกินเลยอ่ะโอ๊ย
วันคล้ายวันเกิดของน้องดอมนะฮะทีมกล้องนะครับทีมกล้องเป็นวันเกิดคือเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยมาถือโอกาสเซอร์ไพรส์เป่าเค้กกันนะครับตัวดูรอบเลยคืออะไรอ่ะบอกมาโอริโอเทพไทยครับข้างในเป็นเทพไทยเหรอใช่ครับหอมกินไม่ได้ลงทุกอันใครใครฝีมือใครพี่โอ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 โอ้ดีนะที่กินแค่ไตอ่ะพี่โอได้ลงกล่องถุงแต่ยิ่งชิ้นดีกูเลยกูเนี่ยนี่ๆๆนอกนั้นไม่มีเลยนอกนั้นจริงถ้าสอนคาโลไม่ได้นะสอนคาโลไม่ได้เลยนะต้องเอาไปใช้นะไม่ใช่เอามาใส่อาจารย์วันเกิดขอให้น้องดอมนะขอให้มีความสุขนะลูกนะขอให้ร่ำให้รวยนะที่สิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาและลูกนะถูกครับมีความสุขลูกสุขภาพแข็งแรงนะมีหน้าที่การงานที่ดีมีทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองคิดอะไรขอให้ได้ต่างใจ Happy Birthday to you ขอบคุณ2ขวบทำงานเหรอ2ขวบขอบคุณครับอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่25ปีโอ้จังหวะพอพี่ส้มอวยพรเสร็จพี่ส้มก็เดินก้าวเข้ามาฉีกแก้มเตรียมพี่ส้มกระเป๋าเลยเป็นเจ้าเพศเหรอเป็นเจ้าเพศบวชยังอ่ะยังฮะบวชใช่ไหมวัดหนองทองไงวัดหนองทองวัดหนองทองอาจารย์จะบวชต้องอื่นบ้างก็ได้กินเลยกินเลยกินเลยกินกินเนี่ยต้องกินแล้วต้องกินแล้วคืออะไรอ่ะกินอะไรกินเทียนได้ไหมมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวน้องไม่กล้ากินเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรจอมไม่กล้ากินเลยอ่ะจอมถามคืออะไรอ่ะของหวานของหวานเอากินโชว์กล้องหน่อยกินโชว์กล้องหน่อยกินเลยกินเลยกินเลยโชว์กล้องหน่อยโอเคเช้าแล้วครับอรุณสวัสดิ์นะฮะก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับน้ำไหลแรงมากโอ้ยบรรยากาศสุดตริงฮะจากหน้าห้องเราเนี่ยเต็นท์กระโจมนะครับหลับสบายดีนะครับไม่มีอะไรมากวนเมื่อก่อนหนูมาเก็บหอยกับกระดาวหอยหอยหอยอะไรครับมันเป็นหอยที่อยู่ในแม่น้ำกินได้แม่เนี่ยคือกระดาษเก็บเนี่ยต้องเก็บเนี่ยก็เลยอยากลงน้ำมากกว่าโอ้ยน่าเล่นน้ำมากน่าล่องแก่งมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราคงจะได้ล่องแก่งกันนะครับตอนเย็นนะฮะถ้าเสร็จภารกิจไวนะวันนี้ก็คือทีมงานที่เขามากันก่อนล่วงหน้าเนี่ยเขาได้รีแลกซ์เขาได้ล่องแก่งกันไปแล้วนะครับบางส่วนนะฮะก็เห็นว่าไปปล่อยจากจุดนู้นนะฮะก็คือประมาณ1กิโลใช่ไหมประมาณ1กิโลแล้วก็ไหลเรื่อยไป7กิโลไปขึ้นจุดเดียวกันแล้วเขาก็มีรถรับมาส่งรีสอร์ทนะครับก็คือรีสอร์ทแถวนี้ก็คือจะติดแม่น้ำกันหมดติดลำธารกันหมดก็คือใครที่มาพักแถวนี้ก็จะได้ทำกิจกรรมล่องแก่งกันสวยมากครับธรรมชาติสวยมากสวยมากจริงๆเดี๋ยวมีโอกาสต้องล่องแก่งให้ดูอ่ะคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ